คล็ดลับในการทำน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรพริกแดงนะครับให้มีความแซ่บให้ใช้สูตรนี้เลยครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนครับเข้มข้นน้ำไม่เยอะจนเกินไปนะครับทุกคนก่อนที่จะไปรับชมพี่ๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆคนนี้ด้วยนะครับใส่พริกแดงลงไป50กรัมครับผมความเผ็ดเพิ่มลดได้เลยนะครับตามด้วยผักชีพร้อมราก 2-3 ต้นครับผมกระเทียม70กรัมครับเคล็ดลับอยู่ที่น้ำตาลนี้เลยนะครับวันนี้พี่บิ๊กใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะครับ100กรัมครับผมตามด้วยน้ำปลาแท้80กรัมน้ำมะนาวคั้นสด90กรัมครับผมเกลือแกง5กรัมแล้วก็ผงชูรส3กรัมนะครับใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่หรือว่าใครอยากใส่เพิ่มก็ได้เช่นกันครับจากนั้นนำไปปั่นนะครับไม่ต้องปั่นให้ละเอียดนะครับผมปั่นพอหยาบๆนะครับสูตรนี้นำมาเทใส่ถ้วยได้เลยเห็นไหมครับว่าสูตรนี้ทำง่ายมากเลยนะครับทุกคนน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรพริกแดงเนี่ยก็มีความเข้มข้นมากๆเลยนะครับสังเกตได้เลยนะครับว่าน้ำไม่ได้เยอะจนเกินไปนะครับผมที่สำคัญหอมมากๆแล้วก็แซ่บมากๆเลยครับทุกคนพี่บิ๊กว่าแซ่บกว่าสูตรพริกเขียวอีกนะครับสูตรนี้อยากให้พี่บิ๊กมาแบ่งปันสูตรอะไรก็คอมเมนต์บอกพี่บิ๊กได้นะครับจัดให้แน่นอนครับถ้าเกิดว่าชื่นชอบคลิปแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่บิ๊กคนนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ